โฆษกกต.สหรัฐอเมริกาออกแถลงการปมยุบพรรคก้าวไกลชี้ลิดรอนสิทธิ์14ล้านเสียงการเมืองวันที่7สิงหาคม2567 21:06 น.โฆษกกต.สหรัฐอเมริกาออกแถลงการปมยุบพรรคก้าวไกลชี้ลิดรอนสิทธิ์14ล้านเสียงหวังคนไทยมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริงเพื่อปกป้องประชาธิปไตยจากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติ9-0ยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคทั้งชุด1และชุด2จำนวน10ปีตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่7สิงหาคม67ได้มีแถลงการโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาแมทธิวมิลเลอร์กรณีการยุบพรรคก้าวไกลในประเทศไทยข้อความระบุว่าอ่านข่าวเปิดรายชื่อ9ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์9-0ยุบพรรคก้าวไกลอ่านข่าวสิริกัญญาประกาศเปิดพรรคใหม่9สิงหาคมสมาชิก100,000คนย้ายไปอยู่บ้านใหม่อ่านข่าวพิธาชัยธวัฒน์แถลงจุดยืนไม่ทิ้งประชาชนขอให้ไประเบิดในทุกคูหาทุกการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกามีความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไทยในวันนี้ซึ่งมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิทางการเมืองของแกนนำพรรค11คนคำตัดสินนี้ลิดรอนสิทธิของชาวไทยกว่า14ล้านคนที่ลงคะแนนเสียงให้พรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม2566และทำให้เกิดคำถามว่าพวกเขาสามารถเลือกผู้แทนของตนในระบบการเลือกตั้งของไทยได้หรือไม่คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญยังเสี่ยงต่อการบั่นทอนกระบวนการประชาธิปไตยของไทยและขัดกับความปรารถนาของชาวไทยต่ออนาคตที่มั่นคงและเป็นประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยทั่วถึงเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมและเป็นองค์ประกอบสำคัญของสถาบันระดับชาติที่เข้มแข็งสหรัฐอเมริกาไม่ได้สนับสนุนพรรคการเมืองใดแต่ในฐานะพันธมิตรและมิตรใกล้ชิดที่มีความสัมพันธ์อันแนบแน่นยาวนานเราเรียกร้องให้ไทยดำเนินการเพื่อให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริงและเพื่อปกป้องประชาธิปไตยรวมถึงเสรีภาพในการสมาคมและการแสดงออกเทนนิสพาณิพักย้ำแค้นสาวจีนคว้าเหรียญทองโอลิมปิก2024ในวันเกิดอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่8สิงหาคม2567 2:41 น.เทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจนักเทควันโดสาวทีมชาติไทยเอาชนะกัวฉิงจอมเตะสาวทีมชาติจีนแบบบีบหัวใจนิดๆ2-1ยกผงาดคว้าเหรียญทองเทควันโดโอลิมปิก2024รุ่น49กิโลกรัมหญิงไปครองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาคนแรกที่สามารถคว้าเหรียญโอลิมปิกได้ถึง3เหรียญแถมยังเป็นเหรียญทองถึง2สมัยติดต่อกันโดยยกแรกพาณิพักพลาดโดนเตะเข้าเต็มหน้าในช่วงท้ายยกแต่สาวจีนโดนตัดแต้มและพาณิพักเตะขึ้นหัวและเตะเข้าลำตัวส่งท้ายแซงเอาชนะไป 6-3 ยก2พาณิพักพลาดท่าพ่าย 2-3 ต้องวัดกันยกที่3ช่วง30วินาทีสุดท้ายพาณิพักยื่นเท้าเตะหัวกัวฉิงแต้มไม่ขึ้นแต่เจ้าตัวมั่นใจว่าได้แต้มจึงกวักมือเรียกเชให้ประท้วงและผู้ตัดสินดูภาพช้าตัดสินให้พาณิพักได้3แต้มสำคัญคว้าแชมป์ในที่สุดแต่ช่วงท้ายยก3พาณิพักเตะแต้มไม่ขึ้นอีกครั้งโค้ชเชเรียกประท้วงและเป็น3แต้มให้เทนนิสเอาชนะ 6-1 โดยในรอบชิงซึ่งแข่งขันในเวลา 2:21 น.ตามเวลาในประเทศไทยซึ่งเข้าสู่วันที่8สิงหาคมเป็นวันเกิดครบรอบอายุ27ปีของพาณิพักพอดิบพอดีพาณิพักจะรับเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทย10ล้านบาทกรณีรับเงินสดและ12ล้านบาทกรณีรับเงิน 50% และอีก 50% แบ่งจ่าย
4ปีเงินเดือนจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย 12,000 บาทต่อเดือนรวม20ปีเป็นเงิน 2.88 ล้านบาทซึ่งในส่วนนี้พานิพักได้รับเหรียญทองแดงริโอ2016รับอยู่เดือนละ 8,000 บาทรับถึงปี2036เหรียญทองโตเกียว2020อีก 12,000 บาทรับถึงปี2040รวมกับเหรียญทองล่าสุดอีก 12,000 บาททำให้พานิพักจะรับอยู่เดือนละ 32,000 บาทสิริกัญญาประกาศเปิดพรรคใหม่9สิงหาวอนสมาชิก 100,000 คนย้ายไปอยู่บ้านใหม่การเมืองวันที่7สิงหาคม2567 18:26 นาทีพิธาชัยธวัฒน์แถลงยันไม่ทิ้งประชาชนขอให้ไประเบิดในทุกคูหาทุกการเลือกตั้งสิริกัญญาเตรียมเปิดพรรคใหม่9สิงหาวอนสมาชิก 100,000 คนย้ายไปอยู่บ้านใหม่เมื่อเวลา 18:10 นาทีวันที่7สิงหาคม2567ที่อาคารอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลและส.ส.พรรคก้าวไกลแถลงหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิ์คณะกรรมการบริหารพรรค10ปีนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเนื่องจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญส่งผลชัดเจนว่าพรรคก้าวไกลถูกยุบและกกบห11คนชุดที่1และ2ถูกตัดสิทธิทางการเมือง10ปีแม้ศาลจะมีคำวินิจฉัยว่าพรรคคิดล้มล้างการปกครองและกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองก็ตาหนึ่งในฐานะอดีตกกบหขอยืนยันว่าในข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายเราไม่ได้กระทำผิดไม่ได้ล้มล้างหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองสองผลวินิจฉัยในวันนี้สิ่งที่ได้รับผลกระทบสำคัญกว่าการดำรงอยู่พรรคก้าวไกลและกกบหคือส่งผลอย่างสำคัญเป็นการวางบรรทัดฐานในการตีความรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่อันตรายสุ่มเสี่ยงที่จะกระทบต่อหลักการสำคัญและคุณค่าพื้นฐานที่ควรจะเป็นของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผลคำวินิจฉัยสุ่มเสี่ยงในระยะยาวทำให้ระบอบประชาธิปไตยกลายพันธุ์ไปเป็นระบอบอื่นได้ด้านนายพิธากล่าวว่าถึงแม้วันนี้ตนต้องอำลาในฐานะนักการเมืองส.ส.แต่ตนจะเริ่มต้นทำการเมืองในทัศนะพลเมืองคนหนึ่งไม่ทิ้งไปไหนตราบใดที่ประชาชนไม่ทิ้งตนและทำทุกวิถีทางทำให้บ้านเมืองดีขึ้นช่วยพาหนะใหม่ให้พวกเขาจัดตั้งรัฐบาลที่ดีที่สุดประชาชนอาจผิดหวังโกรธแค้นหรือมีน้ำตาวันนี้เราเศร้าเสียใจเต็มที่พรุ่งนี้เราจะก้าวข้ามมันไปเอาความคับแค้นใจไประเบิดในคูหาทุกการเลือกตั้งต่อจากนี้ไปไม่ท้อและ2-3จังหวัดไม่ต้องรอนานนายปฏิพัฒน์สันติพาดาไม่ได้ไปต่อจะมีเลือกตั้งซ่อมที่ใจพิษณุโลกตนในฐานะประชาชนจะไปช่วยหาเสียงได้รวมถึงอบจ.ราชบุรีเป็น2จังหวัดแรกที่รู้สึกกัดกร่อนหัวใจไประเบิดในคูหาผมไม่ทิ้งพวกคุณแน่นอนนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่พวกเรารับคำวินิจฉัยยุบพรรคซึ่งคนที่ต้องรับรู้ถึงความรู้สึกเจ็บปวดไม่พ้นพวกเราถูกยุบเป็นครั้งที่สองเรารับรู้ถึงความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นเราไม่ละทิ้งความฝันและภาระของประชาชนเราจะเดินหน้าต่อไปและวันที่9สิงหาคมพวกเราจะย้ายไปบ้านใหม่ต่อขอให้ร่วมติดตามและสนับสนุนพรรคใหม่ของเราต่อไปในวันนี้ที่เราถูกยุบเป็นวันที่สมาชิกพรรคครบ 100,000 คนข
ขอร้อง 100,000 คนไปบ้านใหม่ของเราด้วยกันเปิดเงื่อนไข143ส.ส.ก้าวไกลหลังโดนยุบพรรคต้องหาพรรคใหม่ในกี่วันเปิดรายชื่อ11กกบหก้าวไกลโดนศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคตัดสิทธิ์ด่วนด่วนก้าวไกลไม่รอดศาลรัฐธรรมนูญมีมติสั่งยุบพรรคคดีล้มล้างการปกครอง